ไม่เป็นไม่เจ็บไม่เจ็บหายเลยเหยียบอะไรหายเลยเหยียบอะไรขยำขยี้เอาเองเลยดูสิคุณตาเองผมฉีดที่มือของมีเลยถ้าตะแคงตรงนี้เจ็บค่ะอยู่ข้างๆนะค่ะนั่งมาหนีข้างนะค่ะมันมีตรงนี้แต่มันอยู่ตรงนี้ดิเนี่ยนิ้วนางสังเกตสังเกตตัวเองเพราะมันต้องสังเกตมันเรื่องของความรู้สึกล้วนๆความรู้สึกล้วนๆเลยมันเป็นมาสัจจันต์หมดแล้วตอนนี้มีความว่องไวของมันเกรงนะห้ามอย่างเดียวคือห้ามเกรงไอ้เกรงมันจะความรู้สึกมันจะช้าเองง่ายๆทั้งหมดคือระบบประสาทเรื่องระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าของร่างกายจับเป็นหลักได้เลยไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมันเหมือนกับโลกใบนี้มันไฟฟ้าสถิตถูกไหมครับย้ำไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าของธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติถูกรบกวนก็เหมือนกับไฟฟ้าสถิตถูกรบกวนอะไรรบกวนเทคโนโลยีมันมารบกวนไม่เข้าใจก็จำไม่ก่อนเถอะภาษาลุงจำไม่เถอะมันไม่ตายเนาะถึงไม่เข้าใจก็จำไม่ก่อนคนไม่เข้าใจภาษาที่ฝึกเมื่อกี้จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งต่อไปในวันหน้าเข้าใจไว้ก่อนแล้วตามดูตามรู้ทีหลังแล้วจะมีคำตอบจุดท้ายของตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมาเสี้ยมมาสอนต่อไปนี้อย่าเกรงนะห้ามเกรงโดยเด็ดขาดเอาละดูสิลองขยับขยื่นดูสิถูไปถูหลังเท้าตัวเองยิ่งดีส้นเท้าถูหลังเท้าามันจะแลกเปลี่ยนมันเองฮะไฟฟ้าในร่างกายเราจะแลกเปลี่ยนมันเองพื้นบ้างน้ำบ้างถูหลังเท้าบ้างถ้ามันรวมกันมากๆเขาก็เรียกว่าตาปลาโอเคไหมเป็นตาปลาพอตาปลาฉีดยาชามันก็หายแล้วแต่หายได้3ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยหนูก็ยังอยู่กันครับพวกตาปลาที่เขาว่าตาปลาหมดคิดเปอร์เซ็นต์เลยตีเปอร์เซ็นต์เลย70ก็เหลือที่เหลือก็ให้มันจะผ่องถ่ายเวลาผ่านไป 70% ก็เหลือเฟือแล้ว